สวัสดีค่ะสวัสดีวัน Thanksgiving อย่างเป็นทางการนะคะก็มาเจอพี่วินนะคะหลังจากกลับจากจ็อบลินคือบ้านพี่ชายสามีเมืองที่อยู่นะคะก็ไปทานดินเนอร์เป็นพวกเทอร์คงเทอร์กีอะไรอย่างเงี้ยพี่วินไม่ทานเทอร์กีค่ะแต่มันก็จะมีอาหารฝรั่งอื่นใช่ไหมที่เราไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยทานแต่เราไม่เอนจอยเราเรียนนะคะตอนนี้มาดูกันเลยค่ะว่าพี่วินทำอะไรแก้เรียนนะคะนี่ค่ะก็เป็นยำมาม่าเห็นไหมพี่วินตอนนี้พี่วินก็ลวกมาม่าลวกกุ้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าใจไหมคะลวกไปแล้วตรงนี้เครื่องเคียงก็จะมีมะนาวผักกาดแก้วนะคะแตงต้นหอมผักชีแครอทก็ไม่ใช่แครอทมะเขือเทศและพริกต้นหอมนะคะหอมแดงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะแตงกวาแล้วก็มีหอยแครงกระป๋องแล้วก็นี่เป็นพริกลาดนะคะน้ำปลาเดี๋ยวมาเจอกันค่ะไม่มีการพอสกล้องมาเจอกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็เดือดสุดชีวิตแล้วค่ะก็ต้องคอยแบบว่าเบาไฟนิดนึงนะคะใครที่อยู่อเมริกาว่า Thanksgiving ก็คือเป็นวันขอบคุณพระเจ้าเรื่องนี้นั่นที่เขาจะต้องทำไก่งวงขึ้นมากันเข้าใจไหมคะเพราะว่าไก่งวงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ใช่เทศกาลดิฉันก็ไม่ศึกษาหลายคนคิดว่าอ๋อพี่วินทำไมพี่วินไม่ทำปาร์ตี้ Thanksgiving dinner ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณน้องค่ะมันไม่ใช่อาหารเราเนาะแล้วเราทำไม่ถูกต้องด้วยสูตรเขาก็ต้องมีโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเพราะใช่ไหมคะก็เลยไม่อยากจะไปยุ่งสูตรอาหารเขามันก็มีในออนไลน์เนาะแต่คือว่าที่สุดท้ายดิฉันไม่ชอบทานแต่ดิฉันไม่ชอบทานแล้วดิฉันจะทำทานอร่อยไหมล่ะเข้าใจไหมคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ลวกกันไปนะคะช่วงที่ลวกเราก็จะนี่เลยค่ะเทหอยลงไปเลยนะคะแซ่บแน่งานนี้ค่ะแกเลียนครับมาม่าใกล้สุดกุ้งสุดแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเพราะเรายุติปากโทษทีสดๆค่ะเราจะไม่มีการคืนนี้ต้องแบบว่ากระหน่ำนะคะเพราะว่านานๆที่จะยังพี่มีไม่ค่อยได้ยังค่ะมาม่าตอแหลใช่ไหมโอเคค่ะมันยาวไปกระช่างมันเนาะอากาศข้างนอกเดี๋ยววันนี้ Thanksgiving เสร็จที่เมืองอเมริกาเขาจะมี Black Friday นะคะ Black Friday ก็คือว่าการเอาของมาลดกระหน่ำ Summer Sale ค่ะสุดๆค่ะก็ไม่ยังไม่รู้เลยครับว่าพี่จะออกไปหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันหนาวแล้วก็คนมันเยอะค่ะอยากไปซื้อเครื่องสำอางใช่ไหมแต่เครื่องสำอางมันไม่เคยลดเขาค่ะแล้วเราจะออกไปทำไมใช่ไหมไปซื้อเวลาไหนก็ได้เออมันสุดแล้วค่ะเดี๋ยวพี่วินมานะคะฟังเสียงพี่วินไปนะคะถามว่าสามีจะมาได้ไหมเดี๋ยวแกก็มีกับข้าวเหลือมีขนมเหลือจากที่โน่นมาค่ะแกก็จะทานของแกเองใช่ไหมคะตอนนี้แกหันมองหน้าพี่วินแล้วบอกว่าพี่วินพูดกับใครไอ้เขาทุกคำไม่ได้แต่ดิโอเคขอบคุณพี่มากค่ะเราก็มาดูกันนะคะตอนนี้นี่ค่ะค่ะเห็นไหมเห็นหน้าพี่วินด้วยอุ้ยเลิศก็ไม่เห็นหน้านี่น้อยแหละค่ะตอนนี้เราก็คนเลยค่ะพีคน้ำจึ่งค่ะเอามะนาวออกวางตรงนี้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนจะมาม่าของเราก็จะเสร็จพร้อมเสิร์ฟที่จริงใครไม่เอาผักกาดแก้วตรงนี้ก็ได้ค่ะเอาไปรองจานแทนอย่างเงี้ยค่ะแต่งก้นจานแต่พี่ไม่ค่ะความรู้สึกว่าต้องแน่นด้วยคุณค่าทางอาหารนิดนึงนะคะเห็นไหมยำง่ายๆค่ะมาม่าไม่ต้องอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกไม่อร่อยก็เททิ้งใครยำมาม่าไม่อร่อยก็ฆ่าตัวตายค่ะต่อไปก็บีบมะนาวค่ะมะนาวนี่ต้องจับส่วนหลังบ้านพี่วินนะคะแล้วก็น้ำปลากรุบกริบอย่าเยอะมากกินเค็มมากไม่ดีเดี๋ยวจะตายเอาแล้วก็ชิมแค่นั้นนะคะโอ้ยแซ่บอีหลีแท้อุ้ยตอนเช้าที่เมืองไทยพอดี7โมงเช้าทั้งหลายแล้วใครมาเปิดดูของฉันฉันจะต้องโดนด่าโดนว่าอีกแล้วว่าพี่พิมค่ะหนูกำลังจะไปข้างนอกหนูจะไปทำงานค่ะนู่นนี่นั่นให้ไปดูหน้าตากันเลยแล้วกันค่ะกับกล้องค่ะหน้าตาพี่พิมไม่สำคัญตอนนี้แซ่บมาอื้อหือมีหอยแครงกระป๋องด้วยอุ้ยอะไรจะแซ่บเท่าอย่างนี้แล้วค่ะกล้องมาแล้วก็จะกินให้ดูเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะขอไปนั่งกินอย่างอุ้ยซ่อมมันใหญ่เกินค่ะมันไม่ใช่ซ่อมมันเป็นซ่อมสลัดนะคะนี่ค่ะกำลังพันนะคะ
แล้วก็ม้วนมันขึ้นมาเหมือนสปาเกตตี้นะคะแต่รสชาติจะแซ่บกว่าค่ะแล้วก็อย่างนี้ค่ะแซ่บแท้บ๊ายบายค่ะทำทานกันนะคะยามาม่าแต่อย่าทานบ่อยนะครับเพราะมันมีโซเดียมเยอะค่ะเข้าใจไหมคะจะไม่ดีต่อร่างกายนะคะ Love you Have a good Friday นะคะ